วัสดีตอนเช้าๆที่บ้านสัตหีบนะคะวันนี้แม่ตุ่มเก็บภาพบรรยากาศที่บ้านสัตหีบมาฝากทุกคนค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะตื่นเช้ามาอากาศก็สดชื่นเย็นสบายเลยค่ะพามาชมดอกแก้วแม่ตุ่มค่ะเจอฝนนี่ก็จะออกดอกทีนะคะตอนนี้ก็ตุ่มๆเยอะเลยค่ะเวลาเขาออกดอกก็จะหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะแต่เวลาดอกร่วงนี่ก็เยอะมากเลยค่ะต้องเก็บกวาดกันทุกวันเลยนะคะจะร่วงลงมาเยอะเลยนะคะวันนี้แม่ตุ๋มมีเมนูจะมานำเสนอทุกคนนะคะอันดับแรกเราก็มาเก็บใบยะนางกันก่อนค่ะใบยะนางก็ขึ้นที่บ้านแม่ตุ๋มเลยนะคะทุกคนขึ้นมาแม่ตุ๋มก็เก็บไว้นะคะไม่ค่อยอยากปลูกดอกมุ้งดอกไม้เท่าไหร่นะคะเอาของกินไว้ก่อนนะคะมันขึ้นมาแล้วก็พอบานเขาก็เลยทำไอ้ที่มันให้มันปลายปีนขึ้นไปนะคะมันจะได้ไม่เลื้อยไปตามดินนะคะก็พอได้เก็บกินค่ะแม่ตุ๋มชอบกินแกงหน่อไม้ชอบกินแกงเห็ดแกงขี้เหล็กอะไรย่าค่ะมีย่านางไว้มันก็โอเคเลยนะคะพอดีเลยพอได้เก็บกินนะคะหม้อเล็กๆนึงก็ได้แล้วค่ะวันนี้แม่ตุ๋มก็จะนำเสนอแกงหน่อไม้นะคะหรือว่าแกงเปลือกอะค่ะพอดีได้ผักกะแยงมาแล้วนะคะผักกะแยงเหรอผักเขาเรียกผักกะแยงเนาะผักกะแยงแล้วก็ได้หน่อไม้มานะคะตอนนี้ที่บ้านสวนหน่อไม้ก็เยอะเลยค่ะขึ้นเยอะแล้วนะคะตั้งแต่ฝนตกมาเดี๋ยววันหลังแม่ตุ๋มพาไปเก็บหน่อไม้ที่บ้านสวนนะคะวันนี้ก็เอาหน่อไม้ตลาดมาแกงเปลือกให้ทุกคนชมก่อนค่ะนี่ก็เป็นถั่วพูนะคะเอาเมล็ดมาจากบ้านสวนค่ะให้มันปีนป่ายว่าจะให้มันขึ้นไปบนต้นเข็มต้นแก้วเนี่ยค่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นฝักให้แม่ตุ๋มได้กินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มขอเก็บใบยะนางก่อนนะคะให้มันได้สักหม้อหนึ่งก็ยังดีค่ะมีอยู่2พุ่มเท่านี้ล่ะค่ะทุกคนเก็บไว้เท่านี้นะคะพื้นที่เรามันน้อยนะคะก็ปลูกหลายอย่างนะคะปลูกพอได้เก็บกินพอไม่ต้องไปซื้อนะคะก็ไม่ได้กินกันเยอะมากมายหรอกค่ะผักบางทีซื้อมามันก็เรากินไม่หมดมันก็เสียนะคะก็ปลูกของที่เราชอบกินก็พอได้เก็บกินนะคะอันนี้ก็หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้ตกแรงมากเลยค่ะที่สัตหีบที่บ้านสวนโทรหายายยายก็บอกว่าตกเหมือนกันนะคะก็น่าจะตกเหมือนกันทุกที่เลยค่ะตอนนี้ก็อยากให้ตกนะคะบางทีคนทำนาไว้มันไม่มีน้ำนะคะดำนาเสร็จแล้วน้ำแห้งพอฝนมาก็ข้าวก็จะได้สดชื่นกันเนาะอันนี้ก็ภาวนาขอให้มันเป็นฝักเธอชอบกินมากเลยค่ะถั่วพูแม่ตุ๋มปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลแล้วค่ะไม่เหมือนตานะคะตาเขาปลูกอะไรก็งามงามเนี่ยแม่ตุ๋มปลูกพริกไว้แล้วมันติดลูกติดอะไรแม่ตุ๋มยังดีใจเลยแต่ลูกก็ไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกค่ะมันเป็นพริกหวานนะคะเราไม่ได้ซื้อพันธุ์มาค่ะเราซื้อเม็ดมากินแล้วเราก็กล้าเมล็ดลองกล้าดูแล้วมันขึ้นแม่ตุ๋มก็เลยมันปลูกไว้เป็นติดลูกเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ได้ติดลูกงามเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่มันก็โอเคนะคะปลูกอะไรไม่ค่อยจะขึ้นหรอกค่ะเหมือนพ่อบ้านปลูกฟักทองก็มีแต่ดอกไม่มีลูกฟักทองติดให้เลยไม่รู้เป็นอะไรค่ะแต่ถ้าตาเขาปลูกอะไรเหมือนเขาขึ้นดีฟักทองก็โดกๆนะคะพอขึ้นนิดๆหน่อยๆก็อยากจะโชว์ทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะแม่ตุ๋มซื้อหน่อไม้มาจากตลาดนะคะ2หน่อนี่18บาทค่ะช่วงนี้หน่อไม้มันถูกอะเนาะก็เลยจัดแกงหน่อไม้ซะเลยเป็นหน่อไม้นี่เป็นอะไรที่แม่ตุ๋มโปรดมากเลยนะคะจะทำแกงเอาไปหมกหรือไปอุกถ้าเป็นหน่อไม้ผ่าเลี้ยงที่บ้านนะคะแม่ตุ๋มจะชอบกินกุ้งหน่อไม้ค่ะชอบมากเลยที่เหมือนแม่ตุ๋มเคยลงให้ทุกคนดูนะคะแค่กินกับพริกป่นแล้วก็บีบมะกรูดใส่แค่นั้นแม่ตุ๋มก็อร่อยแล้วค่ะบางทีก็ต้มไว้แล้วก็เอามาไว้ผัดใส่ไข่ใส่เดี๋ยวนี้แม่ตุ๋มจะแกงเปลือกให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวมากินแกงเปลือกกับแม่ตุ๋มเด้อจะแกง2หน่อนี้ก็ได้เยอะเลยนะคะน่าจะได้เป็นหม้อใหญ่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวแม่ตุ๋มขอเตรียมแกะเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะThank you.
เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ตุ่มเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะคะหน่อไม้นี้แม่ตุ่มก็ไปต้มแล้วนะคะต้มน้ำทิ้งไป1น้ำนะคะอันนี้ก็ผักขะแยงนะคะงะงามค่ะแล้วก็มีชะอมด้วยค่ะวันนี้ใส่ชะอมด้วยค่ะพริกนี่แม่ตุ่มโขลกหยาบๆนะคะจะใส่กระเทียมแล้วก็หอมมานะคะก็บางคนก็อาจจะโขลกละเอียดก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะอันนี้ก็ข้าวเบื่อนะคะข้าวเบื่อแม่ตุ่มก็โขลกเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มีฟักทองด้วยค่ะมีฟักทองแล้วก็เห็ดนางฟ้านะคะอย่างละนิดละหน่อยค่ะพอกินกัน2คนกับตายายก็คือพ่อบ้านกับแม่ตุ๋มนะคะอันนี้ก็คือปลาปลานี้แม่ตุ๋มนำเสนอเลยค่ะทำเองนะคะปลาเอามาจากบ้านสวนเป็นกระปุกเลยนะคะฟักทองนี่เหนียวอร่อยค่ะแม่ตุ๋มก็ชอบกินเหมือนกันนะคะใส่บวบด้วยวันนี้พาทุกคนมาครัวนอกบ้านนะคะได้บรรยากาศบ้านๆหน่อยนะคะพอได้หายคิดถึงบ้านสวนเนาะไม่ได้กลับบ้านสวนก็เอาบรรยากาศแบบบ้านๆแบบบ้านสวนมาฝากทุกคนแทนค่ะฝนมันลงไปปล่อยไปสักพักอ่ะนะคะพอหยุดแม่ตุ๋มก็เลยมาก่อไฟเลยค่ะย้ายมาทำจากในครัวมาหน้าบ้านดีกว่านะคะอยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศแบบบ้านๆเราค่ะอันดับแรกเราก็ใส่ใบยะนางไปก่อนนะคะอันนี้อาจทุกบ้านอาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะอันนี้แม่ตุ๋มทำแบบนี้นะคะแกงเปิดแม่ตุ๋มก็จะประมาณนี้ละค่ะใส่ใบยะนางลงไปก่อนใบยะนางนี่ก็จากสวนของเราจากสวนหย่อมน้อยๆของเรานี่ล่ะค่ะทุกคนพอใส่ใบยะนางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้เป็นท่อนๆนะคะทุบๆหน่อยๆแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเขาจะได้หอมๆนะคะเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านเนาะอยากให้ตาให้ยายได้กินด้วยตาไม่ค่อยกินหน่อไม้เท่าไหร่นะคะเพราะตาเขาแบบเป็นโรคเกาต์อะไรเงี้ยค่ะกินหน่อไม้ไม่ได้ตาคุมอาหารมากเลยค่ะแต่สุดยายอ่ะจะชอบเวลาแม่ตุ๋มแกงยายก็จะชอบกินนะคะอันนี้กิน2คนพ่อบ้านเพราะว่าลูกสาวเขาก็ไม่ค่อยกินอาหารอีสานเหมือนพ่อเหมือนแม่นะคะลูกสาวอยากกินอะไรน้องเขาก็จะทำของเขากินเองนะคะแต่พ่อบ้านนี่ทำอะไรให้กินก็กินหมดละค่ะทุกคนเพราะว่าเลือกไม่ได้นะคะพ่อบ้านทำกับข้าวไม่เป็นเลยนะคะแม่ตุ่มทำอะไรพ่อบ้านต้องกินหมดเลยเพราะพ่อบ้านไม่เคยทำกับข้าวเลยค่ะใครบอกว่าทหารทำกับข้าวเก่งเนาะขอยกเว้นพ่อบ้านคนนึงนะคะพ่อบ้านไม่เคยทำกับข้าวเลยเพราะว่าพ่อบ้านทำไม่เป็นนะคะก็แล้วก็ใส่หน่อไม้สุกลงไปนะคะหน่อไม้ที่เราต้มแล้วลงไปค่ะขนาด2หน่อนี้แม่ตุ่มทำไม่หมดนะคะทุกคนมันเยอะค่ะเพราะว่ากิน2คนแม่ตุ่มก็เลยแบ่งไว้นะคะเอาที่ต้มแล้วค่ะไปใส่อัดฟีดไว้นะคะเดี๋ยววันหลังถ้าเราอยากกินแล้วก็เอามาต้มอีกนะคะเพราะว่าถ้าต้มแล้วมันกินเขาเรียกอะไรกินซ้ำบ่อยๆมันก็เบื่อแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้มพอแบบได้มื้อนึง2มื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปรอเขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเดือดแล้วเรามาใส่เครื่องที่เหลือค่ะเดือดแล้วค่ะตอนนี้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มก็จะใส่พวกฟักทองนะคะเพราะว่าฟักทองเขาเปื่อยยากฟักทองใส่บวบลงไปนะคะแค่นี้ก็หอมแล้วนะคะยังไม่ได้ใส่อะไรอย่างอื่นเลยค่ะหอมตะไคร้หอมพริกแกงนะคะใส่ฟักทองลงไปแล้วฟักทองนี้แม่ตุ๋มซื้อลูกเล็กๆมาชอบซื้อลูกเล็กๆอะค่ะมันจะเหนียวดีนะคะเนื้อมันอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันเหนียวอร่อยค่ะใส่ฟักทองลงไปก่อนเพราะว่าฟักทองมันสุกยากเนาะวันนี้ใครจะมากินข้าวกับแม่ตุ๋มก็มานะคะตักข้าวมาเลยค่ะเดี๋ยวแม่ตุ๋มตักแกงหน่อไม้ร้อนๆให้กินกันนะคะของโปรดเลยค่ะเมนูนี้นะคะชอบกินมากเลยค่ะหน่อไม้ชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเขาเรียกอะไรรักไม่เปลี่ยนแปลงนะคะชอบมากเลยกับหน่อไม้ทำเมนูไหนก็ชอบไปหมดเลยนะคะแต่เราก็จะได้กินก็จะช่วงหน่อไม้หน้าหน่อไม้เนาะแต่ถ้าเอาไปดองไปอะไรไปนั่นนะแม่ตุ๋มก็ชอบเอามาแกงเหมือนกันค่ะแกงหน่อไม้ดองอะไรค่ะแต่ถ้าเอาไปที่แบบเขาใส่ถุงเป็นหน่ออะไรเงี้ยนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาเรียกว่าอัดถุงไว้เหรอเดือดแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวแม่ตุ๋มก็ใส่เห็ดลงไปนะคะพอเห็ดเขาสุกง่ายค่ะใส่ทีหลังนะคะใส่เห็ดแล้วก็จะปรุงรสค่ะหอมแล้วค่ะทุกคนหอมทั่วบ้านเลยนะคะ
มองอย่างนี้ก็ยังได้บรรยากาศแบบบ้านๆเราหน่อยเนาะออกมาทำข้างนอกขั้นตอนต่อไปก็จะใส่ปลาร้านะคะปลาร้าก็เอามาจากที่บ้านเลยนะคะช่วงปีที่แล้วก่อนที่เราจะเกี่ยวข้าวค่ะตาเขาปล่อยน้ำออกจากทุ่งนานะคะได้ปลามาเยอะเลยค่ะก็เลยเอามาทำปลาร้าไว้นะคะมันเป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะก็ไม่ต้องซื้อปลาร้ากินเลยค่ะปลาร้านี่จะหอมมากเลยนะคะยายทำให้ค่ะแม่ตุ๋มยังไม่เคยทำหรอกค่ะปลาร้ามีแต่ยายทำให้แม่ตุ๋มก็จะใส่แบบทั้งเนื้อด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้เนื้อของปลาร้าด้วยใส่เยอะอย่างนี้คือเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเราจะใส่น้ำปลาร้าแทนทั้งหมดเลยนะคะเมนูนี้ก็จะไม่มีน้ำปลาก็จะมีแค่ปลาร้าแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะไม่ใส่เลยก็ไม่อร่อยเนาะผงชูรสแต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะใส่เยอะก็ไม่โอเคเท่าไหร่ใส่พอมันอร่อยอร่อยพอค่ะเพราะว่าปลาร้าเราก็นัวอยู่แล้วนะคะเราใส่เนื้อไปด้วยนะคะหอมแล้วหอมแล้วหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วทำไปก็หิวไปนะคะอันนี้ก็สายแล้วนะคะเพราะว่ากว่าจะเตรียมเครื่องเตรียมอะไรเสร็จมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะอันนี้อากาศดีด้วยค่ะดีไม่มีแดดค่ะเมื่อคืนนี้พอฝนตกแรงมาตื่นเช้ามามันก็เลยสดชื่นอากาศดีนะคะก็เลยจัดเมนูนี้เลยค่ะหน่อไม้แม่ตุ๋มก็ซื้อมาได้วัน2วันแล้วนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสเลยค่ะถ้าช่วงกลางวันที่นี่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกมันจะร้อนมากเลยค่ะนี่ใส่ผงชูรสลงไปเลยค่ะตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะ1ช้อนชานะคะก็ไม่ถือว่าเยอะเนาะเพราะว่าหม้อแกงเราก็ถือว่าหม้อใหญ่เหมือนกันค่ะใส่พออร่อยอร่อยค่ะเดือดๆอย่างนี้อย่างหอมเลยค่ะทุกคนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวเบื่อลงไปนะคะข้าวเบื่อนี้แม่ตุ๋มจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปแล้วเราต้องคนตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะติดหม้อนะคะเดี๋ยวหม้อมันจะไหม้นะคะเพราะข้าวเบื่อก็ทำจากข้าวเหนียวเนาะมันจะเหนียวๆข้นๆนะคะพอใส่แล้วเราก็คนตลอดเลยค่ะนี่ยังไม่ใส่ใบชะอมกับผักขยงเลยนะคะยังหอมขนาดนี้เลยค่ะวันนี้แม่ตุ๋มจะไม่ใส่ใบแมงลักนะคะใบแมงลักที่บ้านก็มีนะคะปลูกไว้พอได้เก็บอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใส่ผักขยงแล้วแม่ตุ๋มจะไม่ใส่ใบแมงลักนะคะแม่ตุ๋มแล้วก็แล้วแต่บางคนชอบนะแม่ตุ๋มคิดว่ามันกลิ่นมันตีกันนะคะแม่ตุ๋มว่าผักขยงก็ใส่ผักขยงกันเลยลืมใส่ฟักทองไป1ชิ้นค่ะทุกคนใส่ทีหลังเสียดายเนาะฟักทองอร่อยด้วยมันเหนียวๆค่ะแม่ตุ๋มแบ่งไปแกงแล้วนะคะมันเห็นมันเหนียวก็เลยเก็บไว้เอาไว้มาแกงใส่หน่อไม้อีกค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ามันแซ่บหรือยังถ้าแซ่บแล้วเราก็ใส่ผักลงไปได้ค่ะแต่กลิ่นนี้ไม่ต้องบอกเลยค่ะทุกคนนึกภาพออกไหมคะมันหอมมากเลยค่ะมันก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มก็จะใส่ผักลงไปแล้วค่ะใส่ชะอมลงไปใส่ผักขยงลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วหอมแล้วค่ะหอมแล้วน่าทานไหมคะเมนูโปรดแม่ตุ๋มเลยนะคะแกงเปิดเนี่ยค่ะชอบกินมากเลยค่ะแต่ก่อนก็ทำไม่เป็นหรอกค่ะก็ดูใน YouTube เลยนะคะก็แต่ก่อนก็ซื้อเขากินอย่างเดียวเลยนะคะพอทำเป็นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทำบ่อยเลยค่ะเพราะมันเป็นเมนูที่เราชอบเนาะเราอยากกินอะไรเราก็ทำเลยนะคะน่าทานไหมคะสีสันหน้าตาที่สำคัญหอมมากเลยค่ะหอมปลาร้ามากเลยนะคะมาค่ะใครยังไม่ทานข้าวก็มาทานข้าวกับแม่ตุ๋มนะคะส่งชามาเลยค่ะเดี๋ยวแม่ตุ๋มตักให้นะคะแกงหน่อไม้แกงเปิดยั่วๆเลยค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ตุ๋มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาชมแม่ตุ๋มแกงเปิดจนจบคลิปเลยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็เข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยค่ะแม่ตุ๋มก็จะได้นำเสนอคลิปดีๆต่อไปนะคะฝากบ้านสวนไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย